ในช่วงนี้อากาศร้อนๆอบอ้าวแบบนี้นะคะถ้าหาที่สถานที่ปักหมุดให้ได้เล่นน้ำคลายร้อนชุ่มฉ่ำหัวใจก็คงจะดีไม่น้อยนะวันนี้ดีดีพาคุณผู้ชมปักหมุดที่น้ำตกแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่จังหวัดเลยก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปแล้วจะอยู่พิกัดไหนกันแน่ตามไปเช็คอินเลยค่ะมาแล้วนะคะสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ดีดีพาคุณผู้ชมมาหาสถานที่เล่นน้ำคลายร้อนกันสักหน่อยนะพิกัดอยู่ที่น้ำตกแก่งเกลี้ยงค่ะอยู่ที่บ้านแก่งเกลี้ยงนะคะตำบลลาดข้ามอำเภอภูเรือจังหวัดเลยแห่งนี้เราก็จะเจอนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางมาเป็นครอบครัวนะคะล้อมวงรับประทานอาหารเครื่องดื่มริมน้ำสบายๆพร้อมกับลงเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนี่โอ้โหชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะก็ทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าที่นำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาขายก็มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของตำบลลาดข้างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเราไปเจอแม่ค้าเช่าห่วงยางท่านหนึ่งชื่อว่าคุณพิมพ์ประสมทรัพย์นะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าโอ้ยถ้าวันไหนเนาะมีอากาศร้อนอ่ะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวเล่นน้ำที่นี่เยอะมากจริงๆไม่เว้นวันธรรมดาเลยส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษเลยนะห่วงยางเนี่ยก็มีคนมาเช่าเยอะนะคะก็ได้รายได้ดีเลยทีเดียวสำหรับน้ำตกแก่งเกลี้ยงนะคะพิกัดอยู่ที่ลำน้ำสารค่ะตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดข้างนะคะก็เริ่มเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนค่ะโดยชาวบ้านแก่งเกลี้ยงก็รวมกลุ่มกันนะคะก่อนนำงบประมาณโครงการประชารัฐเนี่ยไปซื้อเรือจักรยานน้ำรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็ไปซื้อห่วงยางมาด้วยเพื่อมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ฝากเช่าแล้วก็มาเล่นน้ำแล้วก็สำหรับในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะมีบริการเรือแคนูให้ล่องแก่งอีกด้วยล่ะค่ะพาไปหากิจกรรมคลายร้อนกันสักหน่อยนะไปให้สายน้ำสาดกระเซ็นให้ชุ่มฉ่ำหัวใจด้วยกิจกรรมพายเรือคายักนะชมน้ำตกแก่งสองแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ชมวิวสวยๆวิวธรรมชาตินะสองฝั่งลำน้ำเข็กอีกด้วยนะไปดูกันนะคะว่าจะสบายใจขนาดไหนค่ะเริ่มต้นในภาพมุมสูงแบบนี้สายผจญภัยทางน้ำพลาดไม่ได้นะคะดีดีชวนมาทำกิจกรรมดับความร้อนกันสักหน่อยด้วยการพายเรือคายักชมน้ำตกแก่งซองผ่านม่านน้ำตกนะคะที่ Rainforest Resort จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ทั้งหมดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสแล้วก็ไปชนภัยนะคะกับการพายเรือคายักนะคะไปผจญภัยกันอย่างใกล้ชิดชมธรรมชาติสองฝั่งของลำน้ำเข็กซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่รับน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้วก็มีน้ำตกต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นน้ำตกแก่งโสภาน้ำตกแก่งซอมน้ำตกปอยแต่ละแห่งนะคะก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะเราไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ชื่อคุณอานนท์พอกพูนวัย33ปีบอกนะคะว่าช่วงนี้บรรยากาศคึกคักจริงๆนะคะเพราะน้ำเนี่ยกำลังเหมาะสมเลยกับการพายเรือคายักในช่วงฤดูร้อนแบบนี้โดยจุดที่ปล่อยเรืออยู่ที่บริเวณตัวรีสอร์ทเลยนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพมีหมวกด้วยพายเรือทวนกระแสน้ำผ่านโขดหินธรรมชาติไปให้ได้ระยะทางประมาณ500เมตรเพื่อไปพบเจอกับความสวยงามของน้ำตกแก่งซองอย่างใกล้ชิดจุใจด้วยนะคะเห็นแบบนี้เรามาดูค่าบริการกันสักหน่อยที่นี่ค่าบริการอยู่ที่300บาทต่อ1ท่านนะเรือ1ลำเนี่ยพายได้2ท่านนะคะหากต้องการเจ้าหน้าที่พายเรือให้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก200บาทนั่นเองค่ะส่วนระยะเวลาในการพายเรือคายักก็จะปล่อยเป็นรอบนะคะรอบละ2ชั่วโมงค่ะนั่นก็คือรอบ8โมงเช้า10โมงนะรวมไปถึงเที่ยงด้วยแล้วก็รอบสุดท้ายเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองค่ะโดยทางรีสอร์ทนะคะก็จะมีเรือไว้ให้บริการจำนวน4ลำด้วยกันค่ะโดยนักท่องเที่ยวก็ต้องโทรสอบถามมาก่อนนะคะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook Fanpage ใช้ชื่อว่า Rainforest Resort สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะสะกดแบบนี้เลยRainforest Resort ล่องแก่งลำน้ำเข็กพิษณุโลกนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ